รู้สึกยินดีนะคะที่ได้มาต้อนรับท่านในวันนี้นะคะก็ในพื้นที่ตำบลตะเบาของเรานะคะก็มีทั้งหมดระหว่างที่ท่านกำลังรอน้ำท่าพร้อมหรือยังสังเพชุดายาปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นะครับและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับปรึกษาหารือกับหมูนะคะเพื่อจะหาวันเวลาที่เหมาะสมนะคะในการเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเป็ดไก่มีกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงควายมีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้พูดคุยกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามดีนะคะซึ่งทางหมู่บ้านก็จะจัดขึ้นตั้งมา82ปีเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย89คนมีพื้นที่อยู่ประมาณ 4,520 ไร่จากกี่ร้อยก็ไม่ทราบตอนนี้เหลือ64คนลดลงเพราะฉะนั้นถ้าคนเลี้ยงมันลดลงปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเหลือเพียงคันตัวสุดท้ายเนี่ยพวกประวัติอื่นใดก็ตามไม่ทราบนะผมไม่รู้ไม่ทราบนะเป็นบ้านทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์บ้านช่างปีศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์บ้านนาสามเมืองสุรินทร์บ้านพลวงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์บ้านพวกยางอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์บ้านธมออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์บ้านกระทมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับที่เรามอบให้กับโครงการหลวงไปแล้ว3ครั้งนะครับจำนวนทั้งหมด27ตัวนะครับตอนนี้มีทั้งหมด106ตัวครับควายเนี่ยเป็นนโยบายรัฐบาลที่เกิดจากวิกฤตในเรื่องของปริมาณที่มันลดลงเดือนที่2คือมองว่าควายน่าจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจในครัวเรือนในเรื่องของทำมาหากินเติมอะไรเข้าไปกับคำที่เติมในที่การติดตั้งกับผ่านเป็นพาดุ้งผ่านพอผสมไม่ได้ขายสอบละร้อยแต่เป็นคุณภาพของมันไม่ได้เกิดจากปรับปลูกควายไม่ได้ควาย2ตัว3ตัวนี่เราจะปรับยังไงเกิดแปลรู้แอบเพราะเราปรับไม่ได้แต่ละฐาน